ตอนแรกเรายึดด้วยปากกา2ตัวหัวท้ายก็เจาะ2รูให้ทะลุรูหัวท้ายเนี่ยฮะแต่มาแต่มาให้ตึงๆอย่าให้เคลื่อนเสร็จแล้วเราก็เอาปากกาออกแล้วก็เริ่มที่จะเจาะรูทั้งหมด12รูได้เลย